จะกล่าวถึงเรื่องรามเกียรติ์ที่หนูเคยเรียนยังมีอีกตอนที่พลาดไปชื่อว่าตอนพระรามเสียใจอกหักจากหวานใจนามว่านางสีดาเรื่องเลือนามก็มีอยู่ว่าแม่นางสีดากลับมาแปลผันใจบอกว่าพระรามนั้นดีเกินไปเลยยกหัวใจให้กับทศกัณฐ์ฝ่ายพระรามได้ยินแล้วสะอื้นแทบล้มทั้งยืนบอกเธอทำได้ไงรู้ไหมว่ารักเจ้าแค่ไหนนะทำไมเจ้าจึงทำได้ลงคำว่าดีเกินไปว่าเอิงว่าเอ่ยรู้ไหมเจ็บนะตัวเองก็เลยต้องมาแต่งเพลงบอกผ่านความในใจไม่เคยคิดเลยตัวเองเป็นคนหลายใจจำไว้แม่นางสีดาเจ้าทศกัณฐ์มันดีกว่าเขาตรงในสิบหน้าสิบมือแล้วไงเขามีหนึ่งใจก็แล้วกันแต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้ารักโทษกันคนแพ้อย่างฉันก็คงต้องทำใจหานุมานช่วยทีช่วยข้านี้ให้พ้นจากความเศร้าฝากสุคลิปช่วยไปซื้อเหล้าคืนนี้จะเมาและจะไปเผากรุงลงกาไปซื้อเหล้าคืนนี้จะเมาและจะไปเผากรุงลงกา